ุณนันทิชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคือมีปัญหาเรื่องที่ดินนะคะเป็นที่หัวไร่ปลายนาค่ะเป็นยังไงอะคะหัวไร่ปลายนาแล้วยังไงต่อเกิดปัญหาอะไรกับพี่เกิดปัญหาคือมันมีคือตัวในโฉนดนะมีทั้งหมด71ไร่เอาถามเลยดีกว่ามีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเรื่องออกโฉนดไม่ได้ตรงที่หัวไร่ปลายนานะคะแล้วเราไปขอออกแล้วเขายังออกให้ไม่ได้เขาให้เหตุผลว่าไงเจ้าหน้าที่ครับคือเจ้าหน้าที่คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีอีกคนนึงไปยื่นคือเป็นลูกของเจ้าของที่ดินนี่แหละเป็นลูกชายใช้สิทธิ์ตัวเองไปยื่นที่อบต.ทำตามขั้นตอนอะไรหมดนั่นแหละค่ะทีนี้เขายื่นเอาหมดทั้งหมดเลยเนื้อที่ส่วนที่เหลือจากที่มีโฉนด16ไร่ก็ไปยื่นเอาคนเดียวทั้งที่มันไม่ใช่เพราะว่าเป็นที่หัวไร่ไปนาของแต่ละโฉนดของแต่ละคนอยู่แล้วอย่างนี้นะคะทีนี้เรื่องมันไปสะดุดและตอนนี้อยู่ที่ศาลใครฟ้องล่ะครับศาลแล้วถูกก็ฟ้องใช่ไหมถูกฟ้องใช่ไหมค่ะไปฟ้องกับศาลฟ้องว่าขอคืนที่ดินก็ไม่รู้ว่าเขาไปฟ้องเรื่องอะไรนะเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนกับว่าที่ตรงนี้ครับคุณนันทิชาคุณนันทิชาฟังและตอบที่ผมถามนะครับอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอชุมแพค่ะชุมแพเนาะที่ดินนะครับก็คือญาติกันนั่นแหละเนาะจริงไหมคือมันก็เรียกว่าที่ว่างเปล่าหัวไร่ปลายนาไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็ที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ติดกับที่หัวไร่ปลายนานี้ใช่ไหมที่โฉนดติดกับที่ว่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาครอบครองถูกไหมเขาครอบครองในส่วนของเขาแต่หัวไร่ในโฉนดแต่ละคนเขาจะแบ่งไปแล้วคนละ8ไร่คนละ4ไร่เนี่ยมันเป็นของลูกของหลานไปแล้วเขาก็จะอยู่ตรงหัวไร่ปลายนาของเขาแต่ละคนแต่ละคนก็ถูกแล้วทีนี้มันมีปัญหาตรงไหนถ้างั้นถ้าของใครเขาก็ติดกับนาใครคนนั้นครอบครองติดกับของใครตรงนั้นครอบครองแล้วมันมีปัญหาตรงไหนแล้วเขาไปยื่นเอาคนเดียวทั้ง16ไร่ทีนี้ยื่นเอาทุกหัวเพื่อนเลยใช่ค่ะถ้าไปยื่นเอาคนเดียวก็มีคนที่ติดกับนาของเขาอย่างพี่ติดของพี่ก็ค้านถูกไหมใช่ค่ะโดยการที่เขาไปทำเอกสารที่อบต.อย่างที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับจะเสียภาษีดอกหญ้าหรือภาษีบำรุงท้องที่ถูกไหมทำเป็นเขาไปยื่นทำเรื่องคืออย่างนี้ค่ะที่ตรงที่มันเป็นที่ว่างเนี่ยคือที่ดินเขาเรียกคุณนันทิชาคุณนันทิชาตอบว่าเขาไปทำที่อบต.ใช่ไหมใช่ค่ะการทำที่อบต.เนี่ยแก้คัดทำไว้เป็นหลักฐานว่าเขาครอบครองเพื่อจะได้เสียภาษีดอกหญ้าและจะได้เป็นหลักฐานว่าเป็นของเขาเพื่อเขาจะได้ใช้สิทธิ์ต่อไปเขาอาจจะ คือที่แบบนี้เป็นที่ว่างเปล่าที่ว่างเปล่าเนี่ยถ้ามันที่ติดกับที่โฉนดของเราเราสามารถขอออกโฉนดได้นะครับเราเคยไปรังวัดเราเคยให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดออกโฉนดไหมตอบตรงนี้ว่าเคยหรือไม่เคยก่อนเคยแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขายังไม่ทำให้เมื่อปี45คนเฒ่าคนแก่เขาบอกเขาเคยออกมารังวัดเคยมารังวัดแต่ไม่ออกให้โอเคเข้าใจว่าไม่เข้าใจแล้วกันนะเพราะว่าที่มันค่อนข้างเยอะตั้งมันหลายไร่หัวไร่ปลายนาแต่ว่าอย่างนี้ครับคุณนันทิชาครับอย่างนี้นะคือที่นี่มันเป็นที่ว่างเปล่าเราสามารถขอออกโฉนดได้นะครับถ้าเขาไม่ออกให้เนี่ยต้องใช้วิธีการบอกดินเนี่ยนะครับสมัยปัจจุบันก็ใช้ว่าโครงการบอกดินให้เขาเดินจากส่วนกลางเนี่ยไปทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดในส่วนนี้ถ้ามันไม่ใช่ที่สาธารณะสามารถออกโฉนดได้ติดกับแปลงใครคนนั้นก็ออกติดแปลงใครคนนั้นก็ออกแต่ปรากฏมีคนคนหนึ่งไปยึดที่หัวแปลงเพื่อนหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคนที่ฟ้องน่ะคือคนคนนี้แม้ที่ไปฟ้องศาลหรือว่าเจ้าของโฉนดเป็นคนฟ้องใช่คนนี้แหละฟ้องถ้าเขาฟ้องเนี่ยถ้าเขาฟ้องตายแล้วทีนี้ค่ะท่านคนฟ้องตายเหรอค่ะตายแล้วเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วคดีเป็นระงับไปไหมถ้างั้นมีคนมารับช่วงคดีต่อไหมไม่ลูกหลานลูกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่ทำแล้วถ้าไม่ทำก็อยู่หัวนาใครก็คนนั้นก็เอาไปอะครับก็เข้าไปทำยังไงคะทีนี้
ก็ครอบครองคือครอบครองต่อไปเลยหัวนาใครก็คนนั้นก็ครอบครองไปแล้วต่อไปถ้าจะออกโฉนดก็ไปติดต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ชุมแพเนี่ยไม่ทำการทางวัดออกโฉนดแล้วพอไปติดต่อปั๊บชุมทางที่ดินบอกว่าออกให้ไม่ได้มีทางเดียวก็เข้าโครงการบอกดินตอนนี้เขาเดินสำรวจปีหนึ่งประมาณ 52,000 แปลงตอนนี้นะเขาเดินสำรวจอยู่ไปแล้วค่ะหัวหน้าเขามาชุมแพแล้วนี่ไปสอบถามเขาตอนนั้นนายคนนี้ยังไม่ตายตอนที่บอกดินมานะคะพอดีเขามาเอาว่าตอนนี้ถ้าตอนนี้เขาตายแล้วถ้าเขาสละการครอบครองแล้วไงครับเขาสละแล้วแล้วก็ทายาทเขาก็ไม่เอาเข้าใจไหมเขาสละการครอบครองแล้วและที่แบบนี้ใครครอบครองคนนั้นได้ค่ะใครครอบครองคนนั้นได้เพราะไม่มีที่เอกสารสิทธิ์แค่1ปีเนี่ยใครครอบครองคนนั้นก็ได้เดี๋ยวพอเขามาเดินบอกดินเนี่ยนะแล้วก็แจ้งให้เขามารังวัดให้ด้วยก็แล้วกันเอาตามนั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะ